กลับมาสู่รายการขยิงก้าวกระโดดครับกระโดดใช้ชีวิตครับครับช่วงนี้ออกสนามถึงเวลาแล้วเหรอใช่เฮ้ยถึงเวลาของอ้นแล้วเราต้องส่งอ้นไปแล้ววันนี้จะส่งอ้นไปดูงานศิลปะงานนี้เนี่ยเหมาะกับอ้นเลยให้ไปดูงานศิลปะจากบอลลูนถูกต้องครับผมชอบมากๆเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบบอลลูนฮะมันเป็นงานศิลปะฮะที่สามารถครีเอทสร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบใหม่ๆได้เพียบเลยแต่ก่อนอื่นนะฮะผมขอถ่ายรูปพี่ๆหน่อยหนึ่งสองสามปึ๊บพี่ดอด้วยพี่ดอด้วยหนึ่งโอ้โหถ่ายหนึ่งสองสามโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะฮะงงป่ะงงดิงงใช่ไหมเดี๋ยวมาบอกไปละอาจจะไปกันดื้อๆอย่างนี้แล้วถ่ายรูปไปเดียวในช่วงออกสนามวันนี้ครับผมพาทุกคนมาพบกับหนึ่งงานศิลปะสุดสร้างสรรค์จากลูกโป่งที่ใช้จินตนาการผสมกับทักษะฝีมือขั้นเทพจนกลายเป็นผลงานที่เต็มไปด้วยความสวยงามสีสันสดใสได้อย่างน่าทึ่งกับบอลลูนอาร์ตครับโหนี่เลยฮะบอลลูนเต็มเลยนี่ๆๆๆโอ้โหนี่สีสวยมากสีแดงโอ้โหปกติเป่าตั้งแต่เด็กครับเพราะฉะนั้นเป่าบอลลูนนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยน้องคะขอโทษนะคะที่นี่ไม่ต้องใช้ปากเป่าค่ะลูกโป่งมีเครื่องเป่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะฮะไม่ใช่เป็นญาติกันแต่ชื่อคุณน้องชื่อน้องนะครับซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่นั่นเองนะครับบอลลูนอาร์ตไหนๆนะครับวันนี้ผมมาถึงแล้วอยากให้พี่น้องนะฮะพาผมเดินสำรวจหน่อยดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรบ้างได้เลยค่ะนะครับเอาเลยครับพี่โอเคก็โซนของลูกโป่งเมื่อกี้ที่เห็นเป็นลูกโป่งยางนะคะโซนนี้ก็จะเป็นลูกโป่งฟอยนะคะใช่ค่ะมันก็จะมีหลากหลายเลยมีทั้ง congratulation มี happy birthday แล้วก็แบบส่งความรักอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดความแตกต่างกันระหว่างเนี่ยลูกโป่งยางกับฟอยนี่ต่างยังไงฮะอ๋อต่างกันค่ะเพราะว่าลูกโป่งยางเนี่ยมันจะอายุมันจะอยู่ได้น้อยกว่าสั้นกว่าใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นลูกโป่งฟอยเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่าแล้วรูปทรงก็หลากหลายนะคะก็เดี๋ยวเราไปรู้จักกับการเป่าลูกโป่งเลยแล้วกันนะคะว่าแบบว่าเอ้ยมันมีเป่าประเภทไหนบ้างเชิญทางด้านนี้เลยค่ะได้เลยครับบอลลูนอาร์ตของเราเนี่ยนะคะเราทำมา20กว่าปีแล้วอะค่ะก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกๆเนาะในเมืองไทยแล้วก็พยายามสร้างศิลปะเข้าไปในงานลูกโป่งน้องๆมีโอกาสมีเวลาว่างก็สามารถมาเรียนรู้ได้เลยนะคะที่นี่เขาก็เปิดคอร์สสั้นๆวัน2วันราคาไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้แบบน้องๆมีพื้นฐานในการทำหลังจากนั้นคุณก็สามารถไปสร้างประดิษฐ์งานต่อได้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องแบบทำลูกโป่งนะคะโอ้แพงนี้นี่ใช้เวลานานไหมครับพี่ประมาณ2ชั่วโมงอะค่ะ2ชั่วโมงใช่ก็ไม่นานมากนะไม่นานมากก็จะมีคนทำประมาณ4คนครับเราก็จะทำลูกโป่งใส่แบบเป็นแพ็คไว้นะคะอันนี้ก็คือสำเร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะแบบส่งเลยอันนี้นี่คือมีลูกโป่งเล็กอยู่ข้างในลูกโป่งใหญ่ด้วยลูกโป่งนี้ก็คือทำไม่ยากครับนะคะถ้าอยากเรียนรู้ผมรู้สึกยากนะรู้สึกว่ามันจะขยันเข้าไปได้ยังไงนะคะอันนี้ที่บอลลูนลูกใสๆเนี่ยเขาเรียกทีบอลลูนทีบอลลูนใช่มันจะเป็นเนื้อพลาสติกมันจะค่อนข้างทนกว่าลูกโป่งยางจริงฮะนี่ผมจับรู้สึกว่ามันแข็งกว่าดูแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็ใสปิ้งเลยตัวนี้จะทนแดดครับอันนี้จะเป็นอะฮีเลียมมันจะลอยฮีเลียมนี่คือเป็นก๊าซที่ฮีเลียมนี่จะเป็นก๊าซที่ไม่ติดไฟไม่ติดไฟใช่อันนี้จะปลอดภัยมากเลยแล้วแบบต้องระวังเลยนะคะเวลาไปซื้อลูกโป่งต้องถามก่อนเลยว่าแก๊สอะไรติดไฟหรือเปล่าใช่นะฮะบางทีความสวยงามเนี่ยที่เราเห็นทั่วไปก็ต้องมาด้วยความระมัดระวังใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกอะไรที่มีคุณภาพแล้วกันใช่นะฮะรู้ไหมครับพี่ดอนครับลูกโป่งสีสวยสดใสล่อตาล่อใจเด็กๆนี่นะฮะได้ถูกนำเข้ามาครับในไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ประมาณพุทธศักราช2423เลยทีเดียวแต่เดิมเนี่ยต้องเป็นของที่ต้องสั่งจากเมืองนอกอย่างเช่นประเทศอเมริกาครับเป็นของที่ถือว่ามีราคาสมควรแหละใครที่จะมีก็ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าราคาก็สูงอยู่ยุคนั้นถือว่าเป็นของเล่นมีระดับเนาะเพราะว่าหาเล่นยากใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นของเล่นที่ทุกคนนิยมเล่นกันทุกคนสามารถจับต้องได้ใช่ครับหลังจากการเล่นของในไทยก็เริ่มขึ้นมาเหยียบลูกโป่งนี้ของไทยเลยแหละอันนี้นะคะก็คือจะแบบเป็นฮีเลียมแก๊สที่เราเอาไว้เป่าลูกโป่ง
ที่แบบเป่าแล้วลอยได้ครับผมปลอดภัย 100% นี่เขาบอกเลยนะฮะแก๊สเฉื่อยไม่เป็นพิษไม่ติดไฟไม่มีกลิ่นและเบากว่าอากาศใช่เพราะว่าแก๊สตัวนี้มันเบากว่าอากาศมันจึงทำให้ลูกโป่งลอยได้ตอนนี้ถือว่าได้ทราบนะครับในเรื่องราวนะฮะถือว่าเป็นพื้นฐานของการทำบอลลูนก็คือจะต้องมีแก๊สฮีเลียมอยู่ข้างในใช่ไหมครับบางที่อาจจะใช้ลมก็ได้แต่ว่าตอนนี้ครับไหนๆมาถึงแล้ววันนี้นะครับผมอยากจะลองทดสอบด้วยตัวเองดูว่านี่ไม่มีพื้นฐานเลยนะฮะจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอแบบง่ายๆเบสิกเบื้องต้นมีอะไรบ้างครับต้นใช่ไหมคะก็มีลูกโป่งนะคะอันนี้จะเป็นลูกโป่งเส้นยาวนะคะแล้วก็มีเครื่องเป่าลมเริ่มต้นครั้งแรกเลยนะคะเราจะเป่าลูกโป่งแค่ประมาณครึ่งลูกนะคะครึ่งลูกนะครับพอแล้วค่ะแล้วก็บิดเท่าเดิมเลยค่ะบิดเท่าเดิมนะใช่1นิ้วโอเคครับค่ะเสร็จแล้วเอาลูกที่1กับลูกที่2นะคะมาชิดกันค่ะแล้วก็บิดนี่ครับอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเลยนะครับนอกจากที่ผมจะมาเรียนรู้การทำลูกโป่งแล้วแล้ววันนี้ก็สำเร็จได้เป็นลูกน้องสุนัขพันพุดเดิลนะครับคราวนี้ฮะผมไปหลอกถ่ายรูปอีก2พิธีกรของผมมาก็คือพี่เด็กพี่ดอสแต่พี่ดอสเนี่ยดูท่าน่าจะยากเพราะว่าอายุเยอะแล้วลูกโป่งอาจจะต้องหาลูกโป่งที่เหี่ยวๆซึ่งที่นี่แต่งตึงไปหมดยากครับเอานี่ดีกว่าพี่เดชน่าจะบุคลิกง่ายสุดครับหัวฟูฟูได้เลยเดี๋ยวรบกวนพี่น้องหน่อยนะฮะได้เลยค่ะโอ้โหเหมือนจริงๆนะฮะอ่ะไหนๆครับวันนี้ภารกิจของผมเสร็จสมบูรณ์แล้วน้องสุนัขน้อยของผมนี่ก็อยู่ใกล้พี่เดย์นี่ถือว่าครบถ้วนนะครับวันนี้จะไปเซอร์ไพรส์เขาด้วยสุดท้ายอยากให้พี่น้องนะครับฝากแล้วกันสำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็เห็นแล้วโอ้ยมันเป็นศิลปะอย่างนึงนะสวยงามแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับประดับนะฮะเป็นอีเวนต์ต่างๆสนใจนะฮะอยากจะมาที่นี่บอลลูนอาร์ตอยากให้พี่น้องฝากไว้แล้วกันครับใครที่ชื่นชอบลูกโป่งนะคะแล้วก็งานศิลปะเกี่ยวกับลูกโป่งก็เชิญได้เลยค่ะที่บอลลูนอาร์ตบอลลูนอาร์ตสามารถแบบรับออกแบบสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ด้วยนะคะอย่างแบบคาแรคเตอร์อย่างนี้ก็ตามหรือว่าเป็นรูปสัตว์เหมือนกับธีมงานต่างๆสามารถออกแบบได้หมดเลยค่ะครับผมนะฮะก็สามารถออกแบบได้หมดเลยอย่างที่บอกนะครับอยากได้อะไรจัดให้ที่นี่แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะกับพี่นนท์นะครับขอบคุณนะครับหลายๆคนนะครับก็คงจะมีความฝันครับที่จะสามารถวาดภาพแล้วก็นูนออกมานะฮะจากกระดาษดูเป็นภาพ3มิตินะครับมันมีจริงแล้วครับกับเจ้าปากกาวิเศษที่ชื่อว่าลิกนั่นเองซึ่งเจ้าปากกาลิกตัวนี้นะฮะสามารถวาดไปได้ทุกทิศได้ทุกทางตามที่คุณต้องการโดยที่ไส้ปากกาของมันเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกอย่างดีครับซึ่งมันจะปล่อยออกมาเป็นน้ำพลาสติกนะครับซึ่งเจ้าน้ำพลาสติกเนี่ยเมื่อมันเจออุณหภูมิอากาศเนี่ยนะครับมันก็จะแข็งตัวกลายเป็นรูปร่างตามที่เราวาดออกมานั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับสำหรับใครที่อยากจะเอาเจ้าปากกาลิกตัวนี้ไปใช้งานก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงส่วนหัวของปากกาเนี่ยนะฮะมันมีความร้อนสูงมากๆเทียบเท่าได้กับเตารีดเลยทีเดียวแค่นี้ผมว่ามันก็เจ๋งสุดๆแล้วนะครับที่สามารถวาดออกมาตามที่เรานึกแต่ว่าครับเขาบอกว่าจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งครับไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะสามารถเอาแป้งน้ำตาลวาดออกมาเป็นอาหารแล้วก็ทำให้คนกินได้เลยทีเดียวและทีนี้หลายๆท่านก็คงจะได้สนุกสนานกับการวาดพร้อมกับการรับประทานอาหารไปด้วยแต่ว่าที่แน่ๆนะฮะของเล่นแบบนี้ไม่แนะนำกับเด็กๆนะครับเพราะอันตรายจริงๆช่วงหน้าพบกับดีเจที่มือไวใจสนที่สุดในวงการดีเจสไปเดอร์มังคีติดตามได้ในเขย่งก้าวกระโดด